สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมเภสัชมิกนะครับมาพูดถึงเรื่องนะครับน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า normal saline นะครับอันนี้คือสำเนียงแบบไทยๆเนาะผมเคยดูซีรีส์ฝรั่งเขาเรียกประมาณว่า normal saline มันออกว่า saline นะถ้าผมฟังไม่ผิดแล้วแต่นะครับก็เป็นที่เข้าใจกันว่ามันคือน้ำเกลือนะครับคือสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์เกลือในบ้านเราที่เราเห็นนะฮะตามอะไรตามห้องครัวตามอะไรพวกนั้นนะมันก็คือชื่อฝรั่งเขาเรียกโซเดียมคลอไรด์นะฮะหรือว่าไม่ใช่ชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์นะชื่อฝรั่งเขาเรียกซอลต์คลอไรด์นะโอเคก็คือสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.9 กรัมในน้ำ100 ml นะครับความเข้มข้นที่เห็นกันทั่วไปนะที่เขามาใช้ล้างจมูกหรือล้างแผลก็คือ 0.9 เปอร์เซ็นต์นะครับเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งของเข้มข้นนี้คือความเข้มข้นเดียวกับของเหลวในร่างกายนะครับความเข้มข้นที่เท่ากับความเข้มข้นของเซลล์ในร่างกายเขาเรียกว่าไอโซโทมิกนะครับจึงทำให้เนื่องจากมาความคุณสมบัติของไอโซโทมิกนะครับจึงทำให้เราใช้น้ำเกลือดังกล่าวแล้วรู้สึกไม่แสบไม่คันไม่ระคายเคืองนะครับเพราะว่าอย่างน้ำอ่ะความเข้มข้นต่ำกว่านะครับมันเลยแสบเวลาเป็นแผลอะไรเงี้ยพอเราโดนน้ำก็จะรู้สึกแสบนะครับน้ำเกลือมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นตัวทำละลายต่างๆในการผลิตนะครับหรือระดับโรงพยาบาลที่เป็นสารละลายที่มีการใช้เยอะที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมยาผสมสารอาหารฉีดเข้าหลอดเลือดที่เคยได้ยินๆเนาะเป็นนอนให้น้ำเกลือนะก็รู้กันอยู่นะฮะมันก็คือน้ำเกลือนั้นที่ฉีดเข้าเส้นครึ่งจะสะอาดกว่าน้ำเกลือตามร้านยาที่เขาใช้ล้างจมูกกันนะครับรวมทั้งยังสามารถใช้จิปาถะในบ้านด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำเกลือประโยชน์ที่ใช้จิปาถะในบ้านนะฮะประโยชน์ของน้ำเกลือที่จะมาฝากวันนี้นะฮะยกตัวอย่างมาทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1 นะฮะใช้กันเยอะในฤดูหนาวนะฮะฤดูหวัดอะไรเงี้ยเป็นหวัดเด็กน้อยเป็นน้ำมูกอ่ะเยอะนะใช้กันเยอะเลยก็คือใช้ล้างจมูกนะครับกำจัดน้ำมูกหรือสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโพรงไซนัสในผู้ป่วยที่มีอาการทางจมูกทั้งไข้หวัดและภูมิแพ้นี่ใช้เยอะอันนี้คือในอดีตน่ะไม่เคยใช้เลยนะแต่พอมาลองใช้นี่สุดยอดเลยเจ๋งมากๆเลยนะไม่ต้องแทบไม่ต้องกินยาเลยนะครับถ้ามีน้ำมูกอะไรเนี่ยโอ้ล้างได้บ่อยๆโดยมันไม่เอริเตตจมูกเลยมันไม่โหมันไม่ระคายเคืองจมูกเลยมันดีมากๆนะฮะสองก็คือใช้เช็ดทำความสะอาดหน้าเนื่องด้วยน้ำเกลือนั้นอ่อนโยนต่อผิวมากจึงสามารถใช้กับผู้ที่มีปัญหาสิวหรือผิวแพ้ง่ายได้ดีมีคำถามเข้ามาเยอะนะครับว่ามันฆ่าเชื้อได้ไหมทำไมเขาไปใช้กับสิวแล้วมันแบบว่าเขาไปใช้เช็ดหน้ากันเยอะแล้วมันรักษาสิวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับไม่ได้คือมันไม่ได้มีตัวยาฆ่าเชื้อสิวเลยนะครับแต่คือว่ามันสะอาดนะครับคือมันแบบว่าสเตอไรล์มากๆเลยนะฮะคือมันสะอาดกว่าน้ำประปาพูดง่ายๆก็เลยว่าพอมันเช็ดลงใบหน้าเนี่ยมันก็สิ่งสกปรกที่เป็นอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวอะออกไปหมดเลยมันก็เป็นผลทางอ้อมๆที่ทำให้ไม่เกิดสิวใหม่นะฮะไม่ใช่ว่าไปสิวมีอยู่แล้วไปเช็ดเงี้ยแล้วมันจะฆ่าเชื้อสิวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็สรุปคือมันก็อาจจะช่วยในทางอ้อมๆทำให้ผิวหน้ามันสะอาดแล้วสิวก็ไม่ค่อยเกิดนะครับมาดูข้อที่3นะครับใช้ล้างตาอันนี้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีคนเห็นใครใช้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะซื้อยาล้างตาอะไรไปใช้เลยนะฮะแต่มันล้างได้คือมันสามารถอย่างที่ว่ามันเป็นไอโซโทนิกนะฮะก็ใช้ได้หมดแหละในร่างกายเรานะขจัดสิ่งแปลกปลอมในดวงตาแล้วนะอย่างที่บอกนะครับมันมีความเข้มข้นที่แบบไม่เออริเจนไม่ระคายเคืองตาเลยใช้ล้างดวงตาจึงปลอดภัยนะครับแต่ควรเลือกนะฮะที่มันเป็นสเตอไรล์หน่อยนะครับเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้มันจะสเตอไรล์มากๆนะครับใช้ภายนอกนะฮะข้อที่4นะใช้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์อันนี้ในร้านยาก็ยังไม่ค่อยนี่ยังไม่ค่อยเห็นลูกค้ามาซื้อแล้วบอกเอาไปแช่ไปล้างคอนแทคเลนส์นะฮะ
ย้ำอีกทีนะครับว่ามันใช้ล้างคอนแทคเลนส์นะ rinse ภาษาอังกฤษเขาเรียก rinsing เช็ดล้างเงี้ยไม่ใช่เอาไปแช่นะครับไม่เหมาะกับไปแช่นะครับก็คือเอาไปล้างเฉยๆนะครับแช่ก็ต้องใช้น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะว่าอันนั้นมันจะมีแบบตัวทำละลายพวกโปรตีนอะไรในที่มันติดอยู่คอนแทคเลนส์ด้วยแต่นี้มันแค่ลิ้นทำความสะอาดเช็ดๆๆๆเงี้ยนะข้อที่5นะครับสามารถใช้กลั้วปากกลั้วคอหลังรับประทานอาหารเพื่อลดกลิ่นปากหรือใช้ในผู้ที่มีแผลในปากอุดฟันถอนฟันเพื่อลดการติดเชื้อในช่องปากได้อีกด้วยอันนี้ก็ใช้ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากนะครับยาบ้วนปากมันแสบปากนะผมว่าน้ำเกลือไม่แสบนะข้อที่6ใช้ล้างทำความสะอาดแผลเพื่อป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อใช้ล้างทำความสะอาดนะครับไม่ใช่ใช้ฆ่าเชื้อที่แผลนะครับก็คือสมมติคุณไปล้มมาเนี่ยหัวเข่าถลอกปอกเปิกอาจจะมีเศษดินเศษหินเศษปูนอยู่ในหัวเข่าคุณใช้น้ำเกลือพวกเนี้ยฉีดเข้าไปฟุ๊บมันชะล้างได้ดีกว่าน้ำธรรมดาแล้วตาอาจจะแสบด้วยซ้ำแต่น้ำเกลือไม่แสบเลยนะฮะไม่ใช่มันไม่ได้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะครับนะฮะไม่ได้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อดังนั้นแล้วถ้าคุณกลัวติดเชื้อคุณต้องชะล้างด้วยน้ำเกลือปุ๊บคุณก็เอาพวกยาเหลืองโพวิดีนโพวิโดนไอโอดีนอะไรเงี้ยก็ฆ่าเชื้ออีกทีนะครับน้ำเกลือนะฮะใช้กันเยอะมากนะครับคุณประโยชน์มันเยอะมากนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะเราไปแล้วครับวันนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ไปหาซื้อติดบ้านไว้แล้วกันนะฮะน้ำเกลือ เผื่อมีน้ำมูกหรือว่าเป็นแผลอะไรก็ชาล้างได้เลยไปแล้วครับกด Subscribe ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ